นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speeder ในช่วงสุดท้ายครับวันนี้นะครับเราก็ยังพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้อยู่กับพี่อ้นด้วยนะครับใครสนใจที่เรื่องของ2จังหวะมาเลยนะครับยินดีจะตอบคำถามทุกคำถามก่อนอื่นที่จะเป็นเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะนะครับเปิดสายอยู่นะเป็นสุดท้ายก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับฝากคำถามได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีคำถามให้เฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะครับกับคำถามที่เขาบอกว่ายังกำกวมอยู่ในเรื่องของตัว MT 03กับตัว G 310ของ BMW นะครับก็บอกว่าอ่ะคราวนี้อ่านเขาเปรียบเทียบเรื่องของสมรรถนะแล้วไม่ต้องมาใส่ตรงใส่ท่อแล้วถ้าไปทำแล้วโมดิฟายนี่ไม่รู้แล้วมันขึ้นอยู่กับแต่สำนักที่โมดิฟายด้วยรีแฟบเนี่ยแต่ละเจ้าก็รีแฟบมาแรงไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเอาเดิมๆมาเจอกันดีกว่าเดินเจอกันผมมองว่าความได้เปรียบผมมองไปที่ Yamaha MT 03เพราะว่าอย่างน้อย03เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่300ในการจดทะเบียนก็จริงแต่จริงๆแล้วในเล่มเนี่ยเขาจะ321 cc แล้วก็ในเรื่องของสูบมีถึง2สูบเพราะนั้นมันได้เปรียบในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการขับขี่ทุกวันนี้มันทุกคนเนี่ยมันชอบในเรื่องของรอบที่มาทันใจขี่สะดวกสบายขี่คล่องตัวว่า MT 03มันก็ไม่ใช่รถใหญ่มากมายเพราะฉะนั้นเป็นแน็กเก็ตสไตล์ที่ให้ความรุนแรงให้ความสนุกสนานความเร้าใจส่วน BM ตัว G 310จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเป็นรถที่แบบโอ้โหเขาบอกว่าได้แบรนด์ที่เป็นจากยุโรปนะครับถึงจะผลิตประกอบที่อินเดียก็แล้วแต่ถามว่ามันรถสูบเดียวถ้ามาเทียบกับคาร์ส2สูบของ Yamaha เนี่ยความรุนแรงมันต่างกันแต่แน่นอนว่าในเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะสูสีกันเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้จริงๆตอนนี้2ตัวนี้ตอบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยลักษณะการขับขี่ตัวเองเป็นแบบไหนชอบความรุนแรงชอบความสนุกสนานแค่ไหนหรือว่าชอบความเพรียวของตัวรถ BMW เนี่ยมันเป็นรถที่กระชับเพรียวเล็กคล่องตัวมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วส่วน MT 03เนี่ยมันได้ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ดีกว่าครับราคาสูสีดีไม่ดี BMW จะแพงกว่ารู้สึกว่า BMW เปิดตัวที่ราคา 199,000 บาทส่วน MT 03เนี่ยมันจะอยู่ที่185 187จะถูกกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าความคุ้มค่าผมมองว่าน่าจะเป็น2สูบตัว MT 03น่าจะไปที่ดีเพราะ MT เอ้ยโทษนะ BMW เขาไม่ได้รถที่ออกมาเพื่อเน้นแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถคลาสไหนค่ายไหนแบบตัวไหนก็แล้วแต่เป็นแบบสปอร์ตคนหนูเอามารับสายดีกว่าครับผมคุณต๋อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณต๋อยจะฝากอาจารย์อ้นเลยครับครับผมว่าเลยครับสวัสดีครับเขาอะอาจารย์มีท่อของ KR ป่ะครับ KR หรือเปล่าครับครับครับ KR ครับมีครับผมเป็นท่อเดิมๆเลยหรือว่าท่อสูตรครับผมท่อสูตรครับท่อเลทครับอ๋อสั่งได้ครับออเดอร์ได้แต่ว่ารถทองรถทองจริงๆต้องรู้ด้วยว่าสเปคเครื่องด้วยครับผมว่ารถทำขนาดไหนใช่ครับผมเก้าแรงแค่ไหนจริงๆสเปคท่อมันสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดอ๋อสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมครับจริงๆสแตนดาร์ดมีครับผมมีง่ายเลยเพราะว่าสแตนดาร์ดมันมีสเปคอยู่แล้วไงรอรอบไหมฮะรอรอบไหมไม่รอของพี่อ้นนี่แบบว่าเน้นสนุกอยู่แล้วจริงๆแล้วมันจะอยู่ในเวทของที่ทางการกำหนดนะครับเรื่องของเสียงด้วยอะไรด้วยนะครับอาจารย์ก็ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่าอยากแนะนำให้ใช้ในสนามเท่านั้นอ่ะพี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่อยู่ที่ไหนแต่ถ้าจะใช้ประจวบครับประจวบอยู่ประจวบใช่ไหมครับผมได้ครับประจวบก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคือดูเอาเบอร์พี่อ้นใหม่แล้วก็ว่ากันไปพี่อ้นส่งให้อะไรก็ว่ากันไปได้ครับผมได้ครับยินดีครับขึ้นเบอร์พี่อ้นนะครับทีมงานขอเบอร์พี่อ้นขึ้นหน่อยให้พี่เขาจดเดี๋ยวจะได้โทรคุยกันเรื่องของราคาเรื่องของที่อยู่ต่างๆนะครับได้ครับได้ครับยินดีมากครับคุณต่อยครับครับอีกเรื่องมีตัวแผ่นรองแผ่นข้ามครับแผ่นเหล็กครับอ๋อเบิกได้ครับผมเบิกได้หมดครับพี่อ้นอ่ะจานมีครบเลยสำหรับเคียร์เนี่ยเบอร์เนี้ยเดี๋ยวติดต่อกันคุยกันกับพี่อ้นเลยนะครับใช่มีครบครับคุณต่อยครับเอาอะไรเคียร์เนี่ยทั้งคันน่ะครับหยิบอ้นไปดอยมาให้ไม่ใช่เปล่าครับจริงๆพี่อ้นเขาอยู่ใกล้สนอห้วยขวางอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเขาจะทำเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทำตั้งแต่หนุ่มเพื่อนก็อยู่ทำแต่หนุ่มน้อยเพื่อนแกมีเยอะอยู่สนอดินแดงเยอะแยะเพื่อนแกอยู่ในคุกไม่ใช่อะไรเพียบพี่อ้นนี่พอพูดถึงเรื่องสองจังหวัดเราพี่อ้นแล้วโดยเฉพาะเคอาร์เนี่ย
สุดแล้วอาจารย์พูดเลยพี่ก๊อฟแซวแรงกว่านี้เยอะเลยเพื่ออยู่เยอะอยู่ข้างในรับใช้อยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วงานคาวาซากิ KR เนี่ยอาจารย์ทำทุกวันแหละครับมีหน้า Facebook อยู่แล้วผมก็จะแชร์ให้ดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้างชิ้นไหนบ้างอะไรยังไงพาร์ทนัมเบอร์ยังไงบางทีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับพี่อ้นดังเพจพี่ใช้ชื่ออะไรพี่ถ้าเกิดเขาจะแอดเพื่อนชื่อจริงนะครับชื่อทรงศักดิ์ชินวุฒิครับเข้ามาที่ Facebook ของผมเลยได้นะครับแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ามาดูอาจารย์ครับแล้วเข้าอย่าง ZX ใส่ KR นะครับ ZX ใส่ได้ครับจริงๆเข้าอย่าง ZX จะมีน้ำหนักมากกว่านะนะครับ2กิโล 6.8 กรัมนะครับนี่เป็นไงแต่ถ้าเป็นของ KR นะครับ2กิโล4บวก 2.5 กรัมโอ้โหไงตัวเลขถ้าเป็นสปิโก้ครับเอาอีกไหมครับสปิโก้ไหมครับถ้าพี่เอาไปชั่งถ้าไม่ได้2กิโลอ้นเลยถ้าไม่ใช่2กิโลบวก 4.25 กรัมครับตรงนี้แตกต่างมากครับเราไปเอาของเซตเล็กเอาของ KR พี่อ้นก็มีครับมีของอาจารย์มีครบเลยกว่าไม่วิ่งอ๋อดอยมาหลายคันอยู่ยังไม่จบจริงๆแล้วให้ความรู้ตับเป็ดนะครับอันไหนครับผมตับเป็ดถ้าส่วนข้อครับจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ถ่วงนะเพราะว่าการที่เราไปเจาะพัสดุแท้ของเขาเนี่ยพอเราไปเจาะแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนไม่ควรเจาะหรือถ่วงครับเพราะว่าเราจะใช้ในรถทัวริงถูกต้องไหมครับครับผมถ้าเป็นรถแข่งโอเคผมไม่ว่าถ้าขี่ทั่วไปถ้าขี่ทั่วไปไม่ควรเจาะแล้วก็ถ่วงนะครับไม่ควรเลยเปลี่ยนเพราะว่าใช่ครับเปลี่ยนเลยเพราะมันมีเวทเปลี่ยนอยู่แล้วครับมันมีเวทให้เราเล่นอยู่แล้วว่า2 โล 4 2 โล 2 โล 4.5นะครับแล้วก็2โล5แล้วก็2โล6จริงๆมันไม่ได้ของแรงเหวี่ยงอ่ะข้อเหวี่ยงถ้าเจาะถ่วงแล้วเนี่ยถ้าน้ำหนักไม่ดีหรือการเพี้ยนมันเนี่ยข้อเหวี่ยงมันทำงานไม่สมมุติไม่สมดุลมันจะสั่นครับผมใช่มันจะสั่นครับสั่นมากด้วยครับทีเนี้ยใช่ครับแล้วมีผลกับลูกปืนแบริ่งข้อเหวี่ยงเราด้วยมีผลมากๆครับแล้วจะมีพวกเครื่องเกียร์ขายป่ะมีทุกอย่างครับผมอาจารย์มีทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็ส่งอยู่แล้วนะก็มีขายส่งขายตั้งแต่อย่างนี้นะคุณพี่อะไรนะพี่ตั้มต่อยพี่ต่อยครับพี่ต่อยต่อยผมนิดนึงครับพี่ต่อยผมไม่จดเบอร์พี่อ้นไว้ผมก็ทำทางตรงอยู่ครับได้ครับพี่ต่อยครับยินดีมากตรงจุดเลยสองบินข้ามสามจะเป็นสายแรงหรือว่ารถเดิมเดี๋ยวคุยกับพี่อ้นเลยหลังไมค์นะเบอร์นี้นะได้ครับเดี๋ยวโทรไปคุยกับพี่อ้นจดเบอร์ไว้นะครับแล้วจะเอาอะไรสั่งพี่อ้นส่งให้ถึงที่ประจวบได้จริงๆแล้วรถประจวบเนี่ยจริงๆอาจารย์ทำไว้หลายคันนะครับทำเป็นรถโอเพนไปด้วยทำเป็นรถมีกากไปด้วยหลายๆเจ้าไม่ต้องของหวานต่อครับใช่ครับใช่ครับของโจ้ครับช่างโจ้ครับโจ้ทีละพงนุ่มมงคลครับเพื่อนกันครับผมโจ้เนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนของโต้งนะกิติพงศ์ชุมพลอ๋อจริงๆไล่สับปะรดอยู่ชุมพรใช่ใช่นักแข่งนักแข่งครับผมครับผมอ่ะยังไงก็สั่งติดตามกับพี่อ้นได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีคำถามอีกสักคำถามนึงแล้วกันครับจริงๆแล้วพี่อ้นรู้ว่าพี่อ้นรังให้ขนาดไหนใช่ครับวันก่อนคุยกับเด็กที่มาจากสปลาวครับผมเขาทำ KR อยู่ในบ้านเราเนี่ยใช่ครับถามว่ารู้จักไหมพี่อ้นห้วยขวางบอกว่ารู้จักเคยได้ยินชื่อต้องรู้ครับเพราะว่ารถผมเคยเอารถไปแข่งที่นู่นเขาทำ KR ผมเคยเอารถไปแข่งที่ลาวเลยครับเอาไปแข่งที่นู่นเลยแต่ว่าแข่งแบบในรายการอะไรเงี้ยเคยเอาไปนะครับล่าสุดผมเพิ่งได้คุยกันเองเขาบอกว่ารู้จักดีเลยพี่อ้นใช่ครับผมมีคำถามไหนคุณก๊อฟบอกว่าพี่ๆครับดูคติ796ประกอบนอก 299,000 ราคาได้ไหมครับ299,000 ประกอบนอกผมไม่อยากเล่นเลยตอนนี้ประกอบนอกประกอบไหนมันเล่นรถที่มันจดทะเบียนได้ชัวร์สุดครับผมไม่ใช่ประกอบนอกหมายถึงว่าตัวที่นำเข้าอยู่ไม่ตัว796มันผลิตในไทยแล้วมันบ้านเราหมดแสดงว่าไม่ได้รถดูคติไทยแลนด์เพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าไอ้ตัว796เนี่ยมันตัวพัฒนาจาก795ซึ่ง795มันเริ่มที่จะมาประกอบในประเทศไทย796อ่ะมันก็มาผลิตแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการส่งออกไปด้วยอือฮึแล้วทีนี้พอส่งออกไปคนเค้าแบบจะซื้อเข้ามาใหม่ไม่หรอกเป็นรถพวกนี้ไงรถพวกรถดอย Invoice ไม่ใช่รถทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะรถไม่น่าจะจดได้จริงๆ796ตัวนี้มือ2ก็เยอะแยะนะครับเล่นรถที่มันมีทะเบียนดีกว่าจะขับขี่แล้วมันปลอดภัยสบายใจด้วยใช่ครับนะแนะนำว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าเล่นรถประกอบนอกเพราะตอนนี้หลายๆค่ายทั้งยุโรปเองทั้งไอรถที่มันประกอบนอกแล้วมันมีทะเบียนให้ระวังด้วยว่าทะเบียนแท้หรือเปล่าต้องเช็คครับหรือเปล่าต้องไปเช็คที่กองทะเบียนเราเลยผิดปกติไงคือ796มันรถประกอบบ้านเราแล้วพี่เขาบอกจะซื้อครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลองไปดูที่มันขายในเมืองไทยก่อนที่แบบที่เจริญยนต์ไปเลยที่ขายที่ดีเจริญยนต์ก็ได้พี่ร้านนี้มีแน่นอนแน่นอน795796จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยน้องอายบอกว่าขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนค่ะ
น้องอายเมื่อสักครู่นี้อ๋อครับผมสาวไบกี้เมื่อกี้นี้น้องอายแล้วเจอกันนะจ๊ะน้องอายจ๋าเดี๋ยวส่งลูกค้าไปให้นะเซลล์มัดได้ใช่ไหมโอเคจ้ะน้องอายคนไหนคนนั่งกลางใช่ไหมครับนั่งตรงนี้ครับนั่งตรงคนนี้แหละคนนี้เขาขาวอ่ะเล่นซะอย่างนั้นน้องเขาถือสีแทนเขาเกลียดพี่ผมเลยครับมา CB 500ใหม่กับ Ninja 650มือ2แนะนำด้วยครับ CB 500 CBR 500ครับกับ Ninja 650ด้วยออกทริปด้วยก็เป็นสไตล์สปอร์ตทั้งคู่แต่ว่าของใหม่ไงครับเขาจะเน้นใหม่กับมือ2ใช่ไหมครับไม่ฮะครับมือ2ทั้งคู่อ๋อมือ2ทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องดันไปซีซีเยอะเนาะใช่แง่ละซีซีเยอะได้เปรียบซีซีเยอะได้เปรียบใช่รถวิ่งไกลเขาบอกเหลือดีกว่าขาดใช่ใช่ครับแล้วมือ2ก็ตอนนี้ Ninja ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะ Ninja ตัวใหม่มาตัวเก่าก็ราคาก็ต้องดิ่งลงมาแน่นอนเพราะฉะนั้นขยับไปเล่น650ดีกว่าครับเพราะตัวนี้เป็น2สูบเหมือนกัน500กับ2กับ650นะครับอ๋อนะครับไวเลสไม่ดังเอามันทับไวเลสโอเคขยับไปเลยครับ650ตอบโจทย์ขี่สนุกขี่สบายขี่ยาวๆได้เปรียบนะครับ2สูบเหมือนกันเพราะนั้นเล่น Ninja ดีกว่าราคาก็ไม่แพงนะตอนนี้ครับครับราคาไม่แรงด้วยครับใช่มาดูทาง S ดูทางคอมเมนต์ทางเฟซจะมาครับ Facebook ไลค์หน่อยดูคาติมอลติซาด้า950กับ Yamaha FJR 09ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับครับ CC ใกล้เคียงกันก็จริงนะดูดีแต่ว่าในเรื่องของเซอร์วิสจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องสเปคของตัวรถแตกต่างกันครับ Yamaha นี่ได้ความวิดปาร์ทคล่องตัวนะครับแต่ว่าในส่วนของดูคาติจะได้ทอร์กในรอบต้นครับผมลองเค้าเรียกอะไรมอติสตาด้ามันเป็นสไตล์เขาเรียกอะไรดูอัลพอร์โพสต์มาเป็นแนวเอเวนเจอร์กึ่งๆนะครับใช่ครับแต่ FJ นี่เป็นแนวนักเก็ตไบค์นะครับเพราะฉะนั้นลองเขาเรียกอะไรเอ FJ ไม่ใช่ FJ อะก็คือว่าตัวแท็กเซอร์แหละใช่ละจิกเซอร์นั่นแหละแท็กเซอร์09แต่บ้านเราเขาใช้ชื่อแท็กเซอร์ใช่ครับนะครับประมาณนี้ดูสีจริงๆแล้วดูสีครับชอบในเรื่องของทอร์กแบบไหนใช่ครับ F ตัว09นี่แน่นอนครับมันมา3สูบทอร์กสนุกนะครับแล้วมาแบบดึงได้ก็ยาวๆส่วนของตัวบอติสดา950เนี่ยมันเป็นสูบ V2 สูบมันอาจจะลากได้ไม่ยาวแต่ว่าทอร์กมันมาเร็วกว่าขั้นต้นมันจะคุมได้ง่ายกว่าด้วยความที่แบบว่าเป็นรถเฟรมถักด้วยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีจากอิตาลีด้วยแล้วความหล่อก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวคัน2เลยเหมือนกันเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตัวเองว่าถ้าเราขับขี่ในเรื่องของการที่จะออกทริปบ่อยๆเนี่ยนะครับผมมองว่าในตัวของ3สูบมันเดินได้ยาวกว่าเดินลึกเพราะว่า3สูบทำงานมันเดินลึกกว่า2สูบมันมาเป็นลูกใหญ่ๆเพราะนั้นมันจะออกในช่วงของต้นและกลางดีแต่พอลากยาวมันจะสะท้านนิดๆแต่3สูบเวลาลากยาวมันจะเดินเนียนกว่านะครับเรื่องของค่าเซอร์วิสด้วยแน่นอนว่า Yamaha เขาจะถูกกว่าอยู่แล้วครับประมาณนั้นก็มีทางคอมเมนต์มาอ๋อขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะถึงห้องและน้องสตังครับน้องสตังข้างหน้าครับพี่บอมข้างหน้าฝนตกหรือเปล่าน้องสตังเอสเพนเปียกเอสพันดับเบิลอาร์ที่กลับไปเปียกหรือเปล่าเนี่ยน้องๆเขาบอกถึงห้องแล้วเปียกข้างนอกฝนตกไหมน้องสตังดูด้วยดูห้องให้ดีนะห้องเบอร์เขาอยู่ไม่ไกลเขาอยู่ไม่ไกลน้องสตังเขาอยู่ไม่ไกลดูคติอะไรพี่ครับอ่านไปแล้วดูคติอ่านไปแล้วไปแล้วครับอนุญาตจอนะครับครับยากึ่งทางเรียบทางฝุ่นวิ่งในเมืองหน้าฝนดีไหมครับกึ่งทางเรียบทางฝุ่นวิ่งในเมืองดูเปิดมองดันหลบเคร้อยแปดสิบครับถามว่าวิ่งบนถนนดีไหมมันก็วิ่งได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นยางกึ่งอยู่แล้วใช่แต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีอันตรายนิดนึงเพราะว่าหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสยางมันน้อยมันมีร่องในการรีดน้ำรีดทรายเยอะรีดหินเยอะเพราะนั้นเวลาจะเลี้ยวโค้งจะเลี้ยวโค้งต่างๆอันตรายมันอันตรายอันตรายครับพี่ก๊อฟจริงๆต้องเลือกไปเลยว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยเราควรจะมียางที่เกรดที่ว่าเล่นกับน้ำโดยตรงเลยยางฝนเราเขามีขายแล้วครับเดี๋ยวนี้หน้าฝนก็ใช้ยางให้มันเต็มใช่ครับนะครับถ้าจะออกทริปที่ไปแบบลุยๆก็เปลี่ยนยางซะจริงๆแล้วยางเขาออกแบบมาให้ใช้ก็จริงนะว่าทางฝุ่นกับทางเรียบแต่พอมันเจอฝนเจอน้ำเนี่ยมันจะประสิทธิภาพในการเกาะถนนมันน้อยลงหน้าสัมผัสมันน้อยลงล่องเรื่องการรีดน้ำโอเคมันรีดน้ำได้เยอะแต่หน้าสัมผัสถนนมันก็น้อยลงเพราะนั้นโอกาสที่จะมีการแผลเนี่ยมันจะสูงกว่ามากครับครับผมเอามาดูเอสเวสอีกข้อหนึ่งการจูนกระบูเดตกับลูกเชียร์อะไรเวฟร้อยลูกเชียร์ครับในรถเวฟร้อยครับเวฟร้อยคันนี้จัดเต็มลูกเชียร์ลูกเชียร์ก็คือครับการจูนยังไงลูกเชียร์53มิลเองลูกยังไม่ถึงกันเต็มนะนะฮะลูกจริงๆลูกของเขาจริงๆอยู่ที่50นะครับตัวนี้ยุดอยู่ที่ 49.5 ตอนนี้เขาอยู่ที่53มิลนิดเดียวครับจริงๆแล้วคาบูแดดเนี่ยจริงๆแล้วKB รหัส KBP เนี่ยจริงๆแล้วของเขาเดิมทีเนี่ยของเขาอยู่ที่112นะครับจริงๆถ้าอยู่ในเวฟร้อยเนี่ยช่วงชาร์จก็สั้นด้วยนะครับ
จริงๆแล้วนมหนูจะเล็กลงครับผมประมาณเบอร์100ครับผมยืนอยู่ที่เบอร์100เดิมก่อนมั้ยยืนเบอร์เดิม112แต่จะหนาเพราะหนาแล้วก็เช็คสีหัวเทียนนะครับแต่ถ้ามันหนามากนะครับเราค่อยๆลดลงลดเบอร์ลงไปเรื่อยจำไว้อย่างนึงนะครับว่าการปรับจูนคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องจูนให้หนาก่อนนะครับหนาไว้ก่อนแล้วค่อยโหลดบางถ้าบางมันก็พังเร็วถ้าบางปุ๊บนี่คือเราจะไม่สามารถรู้ได้มันจะจูนใหม่ไม่ได้แล้วพังไปแล้วเพราะบางหัวเทียนมันสีสวยเลยใช่จูนหนาก่อนครับผมแล้วก็โหลดลงนะแล้วยังไงก็ไม่ควรจะประมาณเบอร์ร้อยแหละครับผมครับนะครับต้องบอกโหวันนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเลยโอเคนะครับต้องขอบคุณElf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับครับผมพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ